ช็คออนไทม์เช็คออนไทม์ช่วงนี้ขอเอาใจเกมเมอร์กันสักนิดครับถ้าให้เกมเมอร์นึกถึงเกมในตำนานขึ้นมาสักเกมหนึ่งหลายคนคงต้องนึกถึงมาริโอเป็นต้นเกมอย่างมาริโอเองก็มีวิวัฒนาการมาโดยตลอดเช่นกันล่าสุดนั้นก็กลายมาเป็นเกมอย่าง Super Smash Brothers หรือ Super Smash Bros นั่นเองซึ่งหลังจากเกมเมอร์รอลุ้นกันมานานว่า Super Smash Bros บน 3DS กับ Wii U นั้นจะออกมาเมื่อไหร่ก็มีข่าวออกมาว่าจะเลื่อนไปเป็นปีหน้าแต่ข่าวนั้นถูกสยบด้วยผู้สร้างเกมอย่าง Nintendo ได้ระบุว่า Super Smash Bros บน 3DS นั้นจะออกมาให้เล่นกันในช่วงฤดูร้อนที่จะถึงนี้ส่วนบน Wii U นั้นออกมาช่วงฤดูหนาวปลายปี2014ครับนอกจากนี้ Super Smash Bros นั้นยังมีการเปิดตัวไอเทมและตัวละครใหม่โดยเฉพาะจากเกมโปเกมอนที่มีตัวดังๆอย่างมังกรไฟ Charizard และโปเกมอนนินจาส่วนเวอร์ชัน 3DS กับ Wii U นั้นจะมีความแตกต่างกันบ้างบางจุดเช่นด่านในเกมรวมทั้งโหมดการเล่นที่บน 3DS จะมีโหมดตะลุยด่านมาให้เราได้เล่นกันด้วยใครที่ชอบเล่นเกมแนวนี้ก็เตรียมตัวกันไว้ได้เลยนะครับCheck on time